เอาเลยครับช่วงเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มของวันที่13สิงหาคมนั้นคุณดาฟับบูมก็ได้ทำการปล่อยซีรีส์ตอนใหม่ของ Skibidi Toilet ออกมาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากซีรีส์ Skibidi Toilet ตอนใหม่นี้นั้น Skibidi Toilet EP ที่57พาร์ท1มันมีพาร์ท1ติดอยู่ท้ายชื่อของมันด้วยนั่นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่า Skibidi Toilet EP ที่57นี้นั้นมันอาจจะมีมากกว่า1ตอนเสร็จแล้วทำให้ EP ที่57นี้นั้นมันดูจะเป็นอะไรที่สเปเชียลเป็นอย่างมากแล้วทำไมใน EP ที่57นี้นั้นมันถึงต้องแยกเป็นหลายๆพาร์ทด้วยเรื่องราวมันเข้มข้นมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่า EP ที่57นี้นั้นมันจะมีจุดสังเกตอะไรให้เราไปค้นอยู่กันแน่แล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปแกะจุดสังเกตเลยดีกว่ากับ Skibidi Toilet EP ที่57พาร์ท1 Let's goและก่อนไปรับชมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตหรือคลิป Skibidi Toilet ตอนใหม่ๆก่อนใครอีกด้วยเปิดฉากใน EP ที่57นี้มานั้นเราจะได้พบกับคาเมราแมน3คนที่พวกเขากำลังนั่งกำลังนอนและกำลังหลบซ่อนอะไรบางอย่างอยู่และพวกเขาก็เหมือนกำลังแอบดูสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่บนตึกนั่นเองซึ่งดูจากพวกเขาเหล่านี้แล้วนั้นพวกเขาก็ดูจะไม่ค่อยชิลกับสถานการณ์ในตอนนี้สักเท่าไหร่ดูจากการที่พวกเขาต้องทำการหลบซ่อนหลังกำแพงอย่างมิดชิดเลยนั่นเองก่อนที่ฉากจะค่อยๆแผ่และดำเนินการต่อให้เราเห็นถึงว่าในบริเวณนั้นเองมันเกิดการระเบิดขึ้นบริเวณด้านล่างของตึกและกล้องก็ค่อยๆแผ่ไปยังบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วและมันก็ปรากฏให้เราได้เห็นถึงพี่ใหญ่ไททันสปีกเกอร์แมนในร่างปรสิตที่เขานั้นกำลังทำการอาละวาดอยู่บริเวณนั้นนั่นเองซึ่งสถานที่นี้เองนั้นมันก็คือสถานที่เดิมก่อนหน้านี้ใน EP ที่56นั่นเองที่พี่ไททันสปีกเกอร์แมนบุกมาถึงบริเวณนี้และเขาก็สามารถจัดการเหล่าคาเมราแมนเหล่าสปีกเกอร์แมนไปได้อย่างง่ายดายซึ่งภายในฉากนี้นั้นเราก็สามารถคาดการเรื่องราวได้ว่ามันก็คือเรื่องราวที่ดำเนินการต่อจาก EP ที่แล้วนั่นเองและเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีคาเมราแมนกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะสามารถวิ่งหลบหนีออกมาได้และก็มีพี่บิ๊กสปีกเกอร์แมนที่เขานั้นดูเหมือนว่าจะหนีไม่ทันอยู่ด้วยซึ่งพวกเขานั้นก็คาดว่าจะคือกลุ่มก่อนหน้านี้ใน EP ที่56นั่นเองที่พวกเขาพยายามจะวิ่งหนีการโจมตีอันดุเดือดของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนก่อนที่ฉากจะค่อยๆกลับมาปรากฏให้เราเห็นถึงความโหดร้ายสุดยอดของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนคนนี้ซึ่งพี่แก่ก็ใช้เท้ากระทืบและจัดการพี่บิ๊กคาเมราแมนตรงหน้าไปอย่างง่ายดายในทันทีส่วนกลุ่มคาเมราแมนที่ผมเคยบอกว่ากำลังวิ่งหนีอยู่ก่อนหน้านี้นั้นพวกเขาก็ไม่รอดเช่นเดียวกันโดนปืนลำแสงของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนเก็บไปจนหมดซึ่งทำให้เรานั้นพอจะคาดการพลังของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนคร่าวๆได้แล้วในตอนนี้ว่าพี่แกนั้นสามารถเก็บทั้งรถถังปืนพลาสมาและสามารถเก็บกองทัพคาเมราแมนไปได้อย่างสบายๆง่ายๆเลยอีกด้วยนั่นเองก่อนที่ฉากจะดำเนินการต่อในฉากนี้นั้นก็ปรากฏให้เราเห็นถึงมีลำแสงบางอย่างพุ่งตรงมาที่พี่ไททันสปีกเกอร์แมนอย่างรวดเร็วฉากก็ค่อยๆปรากฏให้เราเห็นถึงรถถังปืนพลาสมานั่นเองที่เคยปรากฏมาก่อนหน้านี้แล้วใน EP ที่37เมื่อรถถังปืนพลาสมาทำการยิงลำแสงใส่เหล่าคาเมราแมนหรือสปีกเกอร์แมนในร่างที่ถูกปรสิตยึดเอาไว้แล้วนั้นจะทำให้พวกเขาเหล่านี้นั้นหลุดจากภวังค์การยึดร่างและทำให้พวกเหล่าปรสิตสกิปปี้ทอยเลทหลุดออกจากร่างในทันทีซึ่งฉากนี้เองมันก็แสดงให้เราเห็นถึงความพยายามของทีมป้องกันที่พวกเขาพยายามจะถอดปรสิตออกจากร่างของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนคนนี้นั่นเองแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลสำเร็จเอาเสียเลยในตอนนี้นั้นพี่ไททันสปีกเกอร์แมนเขานั้นดูแล้วจะมีพลังป้องกันที่โหดเป็นอย่างมากปืนพลาสมาจากรถถังก็ไม่สามารถทำอันตรายร่างปรสิตที่ฝังไว้ในร่างพี่แก่คนนี้ได้เลยก่อนที่ฉากจะดำเนินการต่อให้เราได้เห็นถึงการเอาคืนอย่างรวดเร็วของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนพี่แก่ก็ยกปืนลำแสงขึ้นมาและพี่แก่ก็รีบทำการยิงจัดการรถถังพลาสมาไปอย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วในทันทีจนทำให้รถถังปืนพลาสมาเกิดการระเบิดขึ้นในบริเวณนั้นในทันทีก่อนที่ฉากเหมือนจะมีเสียงเครื่องบินลบอะไรบางอย่างกำลังบินตรงเข้ามายังบริเวณนั้นทำให้พี่ไททันสปีกเกอร์แมนถึงกับรีบยกปืนลำแสงส่องข้างขึ้นมาในทันทีและเขาก็เตรียมตัวที่จะยิง
และฉากก็ค่อยๆปรากฏให้เราได้เห็นถึงการปรากฏตัวของพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนซึ่งพี่แกนั้นก็น่าจะรีบบินมายังบริเวณนี้เพื่อเข้าช่วยเหลือและหยุดสงครามจากพี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั่นเองก่อนที่พี่ไททันคาเมล่าแมนเขานั้นจะทำการลงจอดอย่างเท่และเขาก็ทำการยกนิ้วขึ้นมาและทำการใส่ไปใส่มาประมาณว่าทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะไททันสปีกเกอร์แมนก่อนที่พี่ไททันสปีกเกอร์แมนเขานั้นจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเปิดฉากการโจมตีในทันทีเขาทำการยิงปืนลำแสงออกมาจากข้อมือทั้งสองข้างใส่ไปยังพี่ไททันคาเมล่าแมนในทันทีซึ่งพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนเองนั้นก็ทำการยกโล่ขึ้นมาป้องกันอย่างไวแต่เดี๋ยวก่อนโล่มันแปลกๆไปหรือเปล่าใช่แล้วครับหลังจากใน EP ก่อนหน้านี้ใน EP ที่55นั้นโล่ของพี่ไททันคาเมล่าแมนโล่ของเขาก็ได้พังลงจากอาวุธชีวภาพสารเคมีนั่นเองตามที่พี่แก่ตอนนี้ต้องไปหาอย่างอื่นมาใส่ทดแทนแก้ขัดไปก่อนซึ่งพี่แก่ก็เลยเลือกแผ่นไม้บางอย่างมาแปะไว้แทนเฉยเลยนั่นเองมันก็คงพอจะแทนได้บ้างแหละนะก่อนที่ฉากจะดำเนินการต่อพี่ใหญ่ก็ทำการเดินบวกเดินฝ่าดงกระสุนของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนไปเฉยเลยทำให้ในตอนนี้เขาสามารถเดินไปประชิดตัวพี่ไททันสปีกเกอร์แมนได้และเขาก็ไม่รอช้าทำการซัดหน้าไททันสปีกเกอร์แมนไปในทันทีทำให้พี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นถึงกับหน้าหงายเงือบไปเลยผมนั้นโคตรชอบฉากอะไรแบบนี้เลยนั่นเองโคตรมันก่อนที่ฉากจะดำเนินการต่อซึ่งมันก็เป็นฉากการต่อสู้ระหว่างพี่ใหญ่ทั้งสองพี่ไททันคาเมล่าแมนและพี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั่นเองซึ่งเราก็มักจะได้เห็นพี่ไททันสปีกเกอร์แมนในร่างปรสิตนั้นเขาก็ไปต่อสู้กับพี่ใหญ่ไททันในทีมป้องกันคนอื่นๆอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดใน EP ที่47พี่เกก็ไปต่อยตีกับพี่ไททันทีวีแมนมาแล้วจนทำให้พี่ไททันทีวีแมนนั้นถึงกับจอแตกหมอไม่รับเย็บกันเลยทีเดียวแต่เราจะกลับเข้ามาในฉากกันต่อและฉากที่สำคัญเป็นอย่างมากก็ได้ปรากฏขึ้นในฉากนี้เองนั้นดูเหมือนว่าพี่ไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนโจมตีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนั้นเขาจะสามารถพุ่งบินหลบหนีการโจมตีของพี่ไททันคาเมล่าแมนได้แล้วแต่ว่าพี่แกนั้นก็ดูท่าจะไม่รอดง่ายๆพี่แกก็โดนพลังดูดจากกราวิตี้กันของพี่ไททันคาเมล่าแมนเฉยเลยมันเป็นอาวุธที่ส่งพลังเป็นอย่างมากซึ่งพี่ไททันคาเมล่าแมนนั้นเขาก็เคยใช้อาวุธกาวิตี้กันแบบนี้มาก่อนแล้วใน EP ที่50นั่นเองซึ่งพี่แก่นั้นก็ใช้มันในการดูดสกิปดี้ทอยเลทเฮลิคอปเตอร์ตัวหนึ่งเข้ามาหาตัวและเขาก็สามารถจัดการมันลงได้อย่างง่ายดายนั่นเองจากนั้นฉากก็ดำเนินการให้เราเห็นถึงพี่ไททันสปีกเกอร์แมนเขาก็โดนดูดมาจนถึงตัวพี่ไททันคาเมล่าแมนในทันทีและพี่ไททันคาเมล่าแมนก็ไม่รอช้าจับพี่แก่ไททันสปีกเกอร์แมนทุ่มลงไปที่พื้นในทันทีทำให้พี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นถึงกับเสียหลักไปอยู่พักหนึ่งก่อนที่พี่แกจะค่อยๆสามารถกลับมาตั้งหลักได้และเขาก็ใช้พลังคลื่นเสียงปล่อยพลังออกมาและทำการดันพี่ไททันคาเมล่าแมนออกไปจากตัวแต่มันนั้นก็ดูจะไม่ส่งผลอะไรมากเท่าไหร่นักพี่ไททันคาเมล่าแมนนั้นก็ดูแล้วจะไม่ได้ถอยออกไปไกลมากพี่แกจึงเดินหน้าเข้าไปบวกอย่างรวดเร็วทำการถีบซ้ำไปที่พี่ไททันสปีกเกอร์แมนในทันทีจนทำให้พี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นถึงกับลงไปนั่งหมดสภาพในทันทีเลยนั่นเองก่อนที่ฉากจะรีบแผนไปทางอีกฝั่งในทันทีและในตอนนี้มันก็ปรากฏให้เราได้เห็นถึงการปรากฏตัวของบอสของเหล่าปรสิตสกิปปี้ทอยเลทจีแมนสกิปปี้ทอยเลทนั่นเองซึ่งพี่แก่ก็ปรากฏตัวมาพร้อมกับแว่นตากองแสงหูฟังสุดเท่ซึ่งพี่แก่นั้นก็เคยนำอุปกรณ์ต่างๆแบบนี้มาปรากฏแล้วใน EP ที่49นั่นเองแต่ตอนนั้นเรายังมองเห็นไม่ชัดเพราะพี่แก่อยู่ในระยะไกลๆนั่นเองซึ่งตอนนี้นั้นพี่แก่ก็ปรากฏตัวมาอยู่ในระยะประชิดพวกเราเลยและหนวนว่าเขาคนนี้จีแมนจะทำการอัปเกรดอาวุธมาอีกด้วยนั่นเองจากแต่ก่อนเขาสามารถใช้ลำแสงได้เพียง2ข้างเท่านั้นแต่ตอนนี้เขามีปืนลำแสงมากถึง6กระบอกเลยนั่นเองและพี่แก่ก็ไม่รอช้าเปิดฉากการโจมตียิงปืนลำแสงใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนในทันทีจนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงที่พี่ไททันคาเมล่าแมนและทำให้พี่แก่น่าจะหมดสภาพได้เลยแต่แล้วฉากที่สำคัญมันก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งพี่ไททันคาเมล่าแมนเขานั้น
ดูแล้วเขาสามารถทนต่อพลังลำแสงที่ถูกปล่อยออกมามากถึง6กระบอกได้เฉยเลยและพี่แกก็ไม่รอช้าทำการกระโดดกระโจนเข้าไปใส่พี่จีแมนสกิปปี้ที่ทอยเลทในทันทีและทำให้ทั้งคู่นั้นเสียหลักการควบคุมตกไปยังพื้นในบริเวณนั้นและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นซึ่งในฉากนี้เองคาดว่าแรงระเบิดนี้น่าจะมาจากจีแมนสกิปปี้ทอยเลทที่โดนจับทุ่มและถูกจับกดไปยังพื้นจนเกิดการระเบิดขึ้นมานั่นเองก่อนที่ฉากจะค่อยๆหันกลับมาให้เราได้เห็นพี่ไททันสปิเกอร์แมนซึ่งพี่แกนั้นก็สามารถค่อยๆลุกขึ้นมายืนได้แล้วนั่นเองแต่ฉากนี้เองนั้นกล้องก็ไม่ได้โฟกัสไปที่พี่ไททันสปิเกอร์แมนเพียงเดียวบริเวณด้านหลังของพี่แกมีพี่เด็ดเดี่ยวพี่แกนั้นไปยืนอยู่บนตึกบริเวณด้านหลังของพี่ไททันสปิเกอร์แมนเฉยเลยฉากแห่งความหวังมาแล้วทุกคนพี่เด็ดเดี่ยวแกไม่รอช้าพี่แกทำการบินกระโดดเข้าไปยังด้านหลังคอของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนในทันทีซึ่งคาดว่าพี่แกนั้นก็น่าจะเข้าไปทำลายปรสิตสกิปปี้ทอยเลทที่ฝังล่างอยู่ในตัวของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั่นเองก่อนที่ฉากจะปรากฏให้เราได้เห็นถึงพี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นพี่แกก็รู้สึกตัวขึ้นมาเฉยเลยว่ามีบางอย่างบินมาเกาะยังบริเวณด้านหลังคอของพี่แกพี่แกจึงรีบเอื้อมมือไปคว้าสิ่งนั้นออกมาและปรากฏว่าอะไรครับเนี่ยพี่แกสามารถจับตัวพี่เด็ดเดี่ยวไว้ได้เฉยเลยก่อนที่พี่เด็ดเดี่ยวที่โดนจับมาได้แล้วนั้นเขาก็ใช้ไม้เด็ดขั้นสุดยอดของพี่แกพี่แกทำการปาไม้ดูดซ่วมไปใส่พี่ไททันสปีกเกอร์แมนซะเลยเจ็บแย่เลยนะแบบนี้ทำให้พี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นถึงขั้นโมโหขึ้นมาเป็นอย่างมากจนนายพี่แกทำการบีบมือจนแน่นจนนายพี่เด็ดเดี่ยวนั้นถึงกับระเบิดไฟช็อตในทันทีและเขานั้นก็น่าจะตุยเย่ขามือเลยนั่นเองจากนั้นพี่ไททันสปีกเกอร์แมนก็ทำการปาพี่เด็ดเดี่ยวลงมายังพื้นในทันทีซึ่งเราจะมาไว้อะไรให้พี่เด็ดเดี่ยวคนนี้กันจากนั้นฉากก็กลับมาปรากฏให้เราได้เห็นถึงซากของพี่เด็ดเดี่ยวในสภาพครึ่งท่อนที่เขานั้นดูแล้วน่าจะหมดลมหายใจเห็นแล้วเศร้าแล้วฉากก็ค่อยๆได้จบลงเอาละครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีกับ EP นี้เลยมันมีแต่เรื่องน่าเศร้าและการสูญเสียเพื่อนๆคิดว่าพี่เด็ดเดี่ยวของเราเขานั้นจะจากพวกเราไปเลยไหมหรือว่าพี่เกจะถูกช่วยเหลือเอาไว้และสามารถกลับมาได้แล้วปรสิต G-Man Security Toilet พี่เกจะตุยเย่จากพวกเราไปจริงๆอย่างนั้นเหรอและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ EP ที่57นี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ See you later ครับผม